สวัสดีครับผมแป๊ะซีทีนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับค่า Walk Toilet EX ในแบบของผมนะครับผมก็มีหลายๆคนเวลาเห็น cover แล้วบอกว่าเฮ้ยเสียงแม่งแน่นดีจังชัดดีอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับก็คือเสียงที่ผมใช้หลักๆจะมีประมาณ 4-5 เสียงดูเสียงคลีนก่อนครับเสียงคีย์อันแรกนะครับเบอร์2จะเป็นเสียงแตกครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเสียงโซโล่แล้วก็เสียงสุดท้ายเป็นเสียงที่ทุกคนชอบมากเลยคือเสียงเฟเซอร์นะครับอันนี้คือเสียงเฟเซอร์นะครับอันนี้แล้วก็เสียงอีกอันนึงคือเสียงวาวนะครับเสียงวาวก็จะประมาณนี้เรามาดูกันก่อนเลยวิธีเซตของผมนะครับอย่างที่ได้ยินกันทุกๆคลิปอันอื่นเนี่ยเสียง EQ เนี่ยจะตั้งเหมือนกันหมดเลยถ้าใครดูพรีเซตอันนี้ดูคลิปนี้จะรู้ว่าผมเป็นคนขี้เกียจมากนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเลือกมาที่อันนี้ก่อนอันดับแรกผมจะเลือกมาที่จำลองปรีแอมที่ US High Gain สีเขียวนะครับ US High Gain สีเขียวแล้วก็ปรับทุกอย่างเป็นกลางหมดเลยเกน5แหลม5นะครับเสียงกลาง5เสียงเบส5แล้วเสียงรีเวิร์บ30นะครับเสียงรีเวิร์บ30แล้วก็โวลูมนี่แล้วแต่กีตาร์เลยแต่ว่าถามว่าทำไมต้องใช้รีเวิร์บเยอะถ้าไม่มีรีเวิร์บเนี่ยมันจะแห้งๆมันจะเวลาหยุดเล่นมันจะหายไปเลยมันจะฟังดูไม่เพาะนะครับก็ผมก็ใช้รีเวิร์บรูมนะครับแล้วก็ปรับค่าไปที่30ถ้าฟังเปล่าๆมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าเวลาเล่นกับเพลงแล้วมันจะพอดีครับอันนี้คือเสียงแตกแล้วก็ไม่ได้ใส่ดีเลย์นะครับอ๋อแล้วก็ปรับคาบิเนตด้วยอันนี้สำคัญเลยกดค้างไว้ครับแล้วก็เลือกเป็นเบอร์6ตรงกลางๆนะครับถ้าสังเกตว่าผมจะเลือกกลางหมดเลยเพราะผมเป็นคนขี้เกียจนะครับพอเลือกกลางเสร็จก็กดไลค์เลยครับแค่นี้ก็ได้เสียงแตกแบบที่ผมต้องการแล้วก็ต่อไปเสียงเฟเซอร์ก็กดไปเบอร์4ที่ผมใช้เหมือนกับเสียงแตกเป๊ะเลยแล้วก็เปิด modulation phaser ขึ้นมาไฟขึ้นปุ๊บแล้วก็โฟเซอร์ปกติมันจะเป็น เสียงประมาณนี้สปีดมันเร็วไปผมก็กดอันนี้ค้างไว้เพราะผมจะเลือกสปีดมันผมก็ปรับไอ้ตรงปุ่ม edit เนี่ยไว้ตรงประมาณ9นาฬิกาแค่นี้มันก็เป็นซาวด์แบบที่ผมต้องการนะครับแล้วก็กดไลฟ์ไปต่อไปเป็นเสียงโซโล่แล้วกันก็เอาเบอร์2เนี่ยเสียงแตกปกติรู้สึกสายเพี้ยนนะครับตั้งสายแล้วคราวนี้ก็เอาเบอร์2เนี่ยก๊อปไปวางเบอร์3เลยคราวนี้จะตั้งเสียงโซโล่นะครับแล้วแค่ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เปิดดีเลย์ปุ๊บดีเลย์เนี่ยผมจะใช้อนาล็อกอินดีเลย์ตั้งค่าไว้ที่20ตั้งค่าไว้ที่20
โอ้ยเลย20ดีเลย์มันจะเยอะๆหน่อยแล้วคราวนี้กดอันนี้ครับกดไอ้ปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อจะเลือกฟีดแบ็กของมันผมจะใช้ฟีดแบ็ก7ฟีดแบ็ก7เนี่ยคือผมจะใช้ในเพลงช้าเพราะว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะบอกว่าดีเลย์เยอะแต่ว่าเวลาเล่นกับเพลงแล้วมันจะพอดีกันพอดีเลยครับมันจะฟังแล้วชุ่มพอดีเลยแต่สมมติว่าถ้าเป็นเพลงเร็วจริงๆเนี่ยผมจะลดฟีดแบ็กให้เหลือ5มันจะฟังดูแล้วแบบเสียงมันจะไม่ตีกันนะครับสำหรับเพลงเร็วถ้าเพลงเร็วก็คือฟีดแบ็ก5เพลงช้าก็ฟีดแบ็ก7นะครับแล้วก็กดไลค์คราวนี้ก็มาที่เสียงคลีนครับเสียงคลีนก็คือเอาอันที่2เนี่ยเสียงแตกปกติเนี่ยมาไว้อันแรกแล้วผมก็ปิดปีแอมเพื่อที่จะเอาเนื้อเสียงกีตาร์ที่แท้จริงมันออกมาครับเพราะว่าผมเนี่ยจะปิดปีแอมเลยเพราะไม่อยากให้เสียงคีย์มันโดนเจือปนนะครับแค่นี้ก็ได้ซาวเกือบทั้งหมดแล้วครับมันก็จะมีเสียงวาวเสียงวาวก็คือเสียงไอเนี่ยเสียงแตกเปล่าๆแล้วก็ใช้วาว V845 โดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเลยครับที่ไม่ปรับอะไรเลยเนื่องจากผมเป็นคนขี้เกียจนะครับดีเซ็ตของผมก็จะมีประมาณ5เสียงก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่ใช้ Walktolab EX หรือว่า Walktolab ST นะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กกว่านี้แต่หน้าตาคล้ายๆกันก็น่าจะเอาไปลองปรับใช้กันลองเล่นๆกันดูนะครับวันนี้ไปแล้วครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้